สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Episode ที่มีชื่อว่า Guild War 2จากดินสู่ดาว Episode นี้ผมจะเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดพร้อมกับเพื่อนๆที่กำลังดู Episode นี้กันอยู่นะครับเราจะเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆถ้าเจอ ID นี้ใน NA ก็ทักทายกันได้นะครับป่ะ Let's go เรามาปลดจะเข้ากันดีกว่านะฮะการปลดจะเข้าเนี่ยคุณต้องวาร์ปมาที่เวฟพอยต์นี้เนาะแซนจะเข้ารันเวฟพอยต์นะครับเมื่อคุณวาร์ปมาแล้วก็ขี่ลักเตอร์ไปการที่จะปลดจะเข้าได้เนี่ยคุณต้องมีสปริงเกอร์ขั้น3หรือสกิมเมอร์ผมไม่มั่นใจว่าขั้นอะไรคุณต้องมีสปริงเกอร์ขั้น3นะครับสปริงเกอร์ขั้น3หรือสกิมเมอร์ขั้น2ก่อนเวทหัวใจของแจ็คคอลถึงจะขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราต้องวิ่งขึ้นบันไดไปนะครับถ้าคนที่ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนนะครับถ้าคุณเอาตัวลงมาวิ่งบนทรายร้อนตรงเนี้ยคุณตายนะครับคุณต้องใช้สกิมเมอร์บินลงมานะครับถ้าเราลงได้ปะรีบขึ้นได้อยู่มันจะมีจังหวะให้ลงสกิมเมอร์แล้วให้คุณรีบกดบันนี่นะครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็วิ่งวนเนี่ยครับเราถึงพื้นที่แอเรียทำเป็นหัวใจละโดยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการทำเป็นหัวใจให้เต็มก็คือคุณเนี่ยครับคุณมาขึ้นจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวจะเข้านะครับกระโดดเก็บUnbound Torment Energy เนี่ยครับคุณเก็บไปมันจะมีสแต็กขึ้นตรงนี้นะครับคุณมีครบ20สแต็กเมื่อไหร่นะครับก็ให้คุณไปส่งกับตัว NPC เควสหัวใจนะครับผมมี20แล้วมันเก็บได้เกินป่ะไม่21เนี่ยถ้างั้นสัก30แล้วกันนะครับแล้วไปส่งตรงเฟสหัวใจน่าจะผ่านเลยนะครับลองสัก30ปึ๊บยี่สิบแปดผมว่าน่าจะไปส่งได้เลยมั้งโอเคเดี๋ยวลองไปส่งดูนะครับ29เมื่อคุณมีสแต็กพวกนี้ครับตรงนี้คือ NPC เป็นหัวใจเนาะคุณวิ่งเข้าไปในวงเนี่ยครับวง NPC ตัวเขาเนี่ยแล้วจะเป็นการถ่ายโอน Unbound Energy ของเราเนี่ยไปให้ NPC เขานะครับแล้วเราจะได้เกรดที่เยอะมากปึ๊บนี่ครับเราได้มาเยอะเลยแต่ก็ยังไม่เต็มนั่นแหละครับก็ให้วิ่งเก็บลูกแก้วเหมือนเดิมนะครับให้ครบเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาทำเก็บสัก30สัก40สแต็กก็ได้เราค่อยไปส่งทีเดียวก็น่าจะเสร็จนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแจ็คคอลอะไวเบอร์แล้วนะครับก็ให้คุณกลับไปคุยกับ NPC แล้วก็ซื้อแจ็คคอลมาแค่นี้เลยนะครับคุณก็จะได้แจ็คคอลมาครอบครองแล้วปึ๊บ20โกแล้วก็ใช้เทคคอนแทค200ชิ้นนะครับปึ๊บเงียบร้อยนะเราได้แจ็คคอลมาครอบครองเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยครับเควสทำแจ็คคอลง่ายดายง่ายมากๆเลย